สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว Dragon Nest ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับจะมาลงซึกเวทีกิลด์ให้ดูนั่นเองนะครับผมก็จะมีทุกวันอังคารและพฤหัสนะครับผม2ทุ่มนะก็จะแข่งกันนะฮะ2สัปดาห์นะครับผมแล้วก็ไปสู่รอบชิง8กิลด์สุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแมตช์ที่3นะครับผมเดี๋ยวเข้าสู่การแข่งขันกันเลยนะก็ถ้าเราชนะหมดเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปสู่8ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่า8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสู้แบบ 1-1 นั่นเองนะฮะอันนี้ยังเป็นแบบ6ต่อ6นั่นเองนะฮะก็จะเล่นกัน3รอบนะฮะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมในรอบแรกนะครับผมก็จะลงในรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็สามารถเดินไปเดินมาในแมปได้นะฮะว่าเราเนี่ยจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนนะฮะนี่ครับฝั่งเขาก็เริ่มมาแล้วนะฮะเนี่ยฮะเราก็มาเดินทักทายได้ครับไม่รู้ว่าทักทายหรือว่าจะมาโดนตีเหมือนกันนะกลับก่อนดีกว่านะฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นรายชื่อนะครับที่ทีมผมเข้าร่วม6คนนั่นเองนะครับจะเล่นทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับผมรอบนึงเนี่ยถ้าเกิดใครชนะก็จะได้ไป10แต้มนั่นเองนะครับกลับมาที่ฐานกิลด์เราก่อนนะฮะเราก็รอครับผมแต่ว่าเราต้องแบ่งกันในกิลด์ดีๆนะครับผมว่ารอบนี้เนี่ยใครจะลงนะฮะ6คนนะครับแบ่งอาชีพกันดีๆนะครับเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยคนที่เคยลงแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลงได้นั่นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องวางแผนในกิลด์กันดีๆนั่นเองนะครับผมใกล้จะถึงเวลาที่เราต้องสู้แล้วฮะโอเครอดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะเก็บคิวได้ไหมนะฮะหรือว่าจะช่วยเพื่อนได้ไหมนะครับโอเคครับผมแมตช์แรกเริ่มแล้วฮะเห็นไหมว่ามันก็จะเหลือ6คนครับผมไปต่อฮะผมเดินนำเลยลืมบัฟโอเคเอาละครับผมพาราดินนะครับเดินคู่ไปกับเมอร์แล้วฮะโอ้โหเรียกได้ว่าฝั่งเขาเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหมีทั้งป้อมเป็ดอะไรกันเต็มเลยเรียกได้ว่ามันอ้อมว่ะมันอ้อมมันอยู่ตรงนั้นมันกระจุกกันอยู่ตรงนั้นเต็มเลยฮะเอาว่ะแล้วเราจะไม่สู้กันเหรอโอเคสู้ละผมอยู่ท้ายสุดเลยทีนี้โอ้โหเขาบวกกันละปกติผมจะต้องเป็นตัวเปิดเข้าไปเนี่ยโอเคครับผมเข้าไปแล้วฮะไม่รอช้าครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยกลางวงครับกลางวงออกมาก่อนออกมาก่อนฮะโอ้โหโดนมาครับผมทุบกลางวงครับปาบเข้าไปครับปาบเข้าไปโอเคแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยครับพุ่งเข้าไปโอ้โหเรียกได้ว่าแนวหลังเขาเยอะมากฮะเข้ามานี้แทบร้องอ่ะบอกเลยไม่ใช่มันนะผมนี่แหละแทบร้องอื้อเดินชนอยู่โอ้โหโดนดาเมจรัวๆครับจุดนี้โดนลุมกระโดดโอ้โหไม่ได้ขยับเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าฝั่งเราโดนไป3แล้วฮะเห็นไหมว่าจะมีแต้มอยู่ข้างบนนะครับผมก็ฝั่งเราเพิ่งได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรฮะเราต้องสู้ให้ได้โอเคลุยต่อครับผมเรียกได้ว่าฝั่งเขานี่มีป้อมเป็ดเยอะมากนะฮะเมื่อกี้นี่มีทั้งเสาทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเอาเกิดการแหลกนิดหน่อยนะฮะโดนสอยหลังอีกช็อตมันข้างหลังนี่แหละโอ้โหระเบิดเป็ดนี่แบบแรงโคตรโอ้โหสวยมากครับปั่นอย่างนี้พี่ชอบโอ้โหถอยก่อนมันช็อตว่ะมันช็อตเราทุบครับผมโอ้โหโดนขัดด้วยเสาของพีทนะฮะโอ้โหวันนี้ผมเล่นแบบฟอร์มตกมากเลยอะแย่ว่ะแต่ว่าตอนนี้คิวเรานำอยู่นะเข้าไปกลางวงแล้วกระโดดช็อตครับผมเรียบร้อยเด้งกันหมดครับออกมาก่อนโดนอันติแล้วโดนอันติอิเลเมนต์แล้วทำสิอิเลเมนต์ฮอตยูทฮะโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้ขยับเลยนะฮะโอ้โหเป็นกิลที่เดือดมากฮะเพราะปกติเนี่ยมันจะเดือดน้อยกว่านี้นะครับผมเรียกได้ว่าเจอคู่ที่สูสีนะเอ้าทำไมมันกระตุกอะไรวะเนี่ยไปต่อนี่ฮะเขาบวกกันอยู่ตรงนี้ชื่อดีมันกระตุกนะเวลาบัฟแล้วมันชอบถอยหลังมานะฮะ
โอเคครับผมพุ่งเข้าไปแล้วครับผมจุดนี้หยุดไม่อยู่ช็อตไปแล้วครับช็อตก่อนโดนยกโอ้โหถอยมาก่อนสกิลกูดาวไม่ทันแล้วฮะเยอะมากครับผมพุ่งเข้าไปครับโอเคได้อยู่ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะโดนอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเลือดรถไม่หยุดเลยครับผมโอ้โหคู่นี้มันเดือดมากนะฮะไม่ไหวจริงว่ะเฮ้ยผมตาย3แล้วเนี่ยเหลืออีก1นาทีเท่านั้นนะฮะจะแพ้หรือไม่นะฮะโอ้โหมันไล่ต้อนเลยว่ะถ้าผมเข้าไปผมตายฟรีแน่ๆบอกเลยต้องเข้าแล้วฮะไม่งั้นเราไม่ได้แต้มแน่ๆครับผมลุกโดนอันติของฟอสยูสนะฮะแรงโคตรๆนะฮะโอเคเราได้คิวครับผมจุดนี้เข้ามากลางวงแล้วต้องเซฟตัวเองด้วยไม่งั้นเสียแต้มครับเสียแต้มไม่ได้อย่าเพิ่งตายจุงโกะเอามาโอ้ยเกือบตายโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยตายโอ้โหเรียกได้ว่าโดนรัวๆเลยฮะสายแท้งอย่างเรานะครับทำอะไรไม่ได้เลยแมตช์นี้เรียกได้ว่าเจอของแข็งว่ะโอเคครับฝั่งเขานี่เดือดจริงครับไม่เป็นไรเรายังมี2แมตช์ไว้แก้มือฮะให้คนอื่นในคิวแก้มือแทนดูดิเขาล้วงทะลวงเข้ามานะฮะก็แพ้ไปนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโหดมากนะครับผมก็คิวไปตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ตายกันไป4ตัวได้นะฮะเยอะมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแมตช์ที่2นะครับผมโอ้โหหนักเอาเรื่องนะฮะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าแมตช์ที่2เนี่ยคิวผมจะเอาชัยชนะกลับคืนมาได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ใกล้จะเข้าแมตช์ที่2เลยละกันนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่แมตช์2แล้วครับไปลุยกันเลยดีกว่านะว่ากิลผมเนี่ยจะเอาชัยชนะกลับคืนมาได้หรือไม่นะครับฝั่งรอบนี้เนี่ยผมจะเป็นผู้ชมนั่นเองนะครับผมเป็นแก๊ง KT นะครับผมเอาละฮะโอ้โหนี่แต่งตัวเหมือนผมเลยครับผมมันกระตุกนะไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าหรือว่าเซิร์ฟเวอร์นะฮะนี่ผมไม่แน่ใจปกติไม่กระตุกนะฮะโอเคฮะมีการดึงเชิงกันเกิดขึ้นนะฮะฝั่งเขานี่มาแน่นจริงครับผมทานุกิครับทานุกิจะว่ายังไงฮะโอ้โหไม่มีใครกล้าเข้าเลยครับจุดนี้โอ้โหดึงเชิงวิ่งไปวิ่งมานะฮะเอาละฮะกระตุกครับกระตุกโอ้โหเอาละฮะใส่สกิลกันยับยับนะครับจุดนี้เข้าไปแล้วครับผมเรียกได้ว่ายังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็เอากดให้กำลังใจกดไลค์ไปก่อนโอ้โหดูฝั่งเขาดิฮะวิ่งเข้ามาอันติเลยนะครับสำหรับฟอร์สยูธของเขานะฮะเอาแล้วฮะฝั่งเขาเก็บเราไป1ตัวแล้วนะโอ้โห KT Emperor ไปก่อนเลยนะครับเอาคุมะครับคุมะยืนตั้งป้อมนะครับโอ้โหเข้าไปล้วงฮะใครจะบอกว่าพาราดินอะไรอย่างเงี้ยโดนค่อนข้างหนักครับผมเมื่อกี้ผมเล่นพาราดินก็โดนหนักเหมือนกันนะฮะดูครับตอนนี้1เท่าแล้วครับทานุกิครับทานุกิจะล้วงหลังได้ไหมทานุกิโดนยกอยู่ฮะทานุกิเก็บ2เลยไหมโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับเขาถอยมารัวมากเอาแล้วทานุกิปาดาวกระจายครับผมแต่ดาเมจไม่พอนะโอ้โหฝั่งเราเก็บ 5-1 แล้วครับ 5-1 เอาแล้วรอบนี้นะฮะบอกเลยว่ามาแน่นอนฮะทานุกินี่ยืนนำเลยครับผมดูครับไม่โคตรพิ้วนะฮะเรามาดูในส่วนของข้างหลังมันดีกว่านะฮะต้องมันกระตุกนิดนึงอ่ะต้องขออภัยจริงๆนะฮะไปดูเด็กน้อยกากๆครับอ๋อตอนนี้เลือดใกล้หมดนะฮะขอฮิวก่อนโอเคฮะยังไม่มีการบวกขึ้นนะฮะยืนฮิวยืนรอเวลาก่อนนะฮะมาแล้วฮะฝั่งเขาบุกมาแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเขาพุ่งมาเลยครับผมสำหรับเมจฝั่งเขานะแล้วก็วิ่งกันมาแบบรัวๆนะฮะเอาละเด็กน้อยโดนเก็บแล้วฮะ
อือหือสวยละตอนนี้เขาเริ่มตีตื่นขึ้นมาแล้วนะฮะคูมะกำลังจะโดนลุมครับผมโอ้โหโดนล้วงแล้วนะไปดูในทานุกิบ้างครับทานุกิมาแล้วฮะทานุกินี้เรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกเลยก็ว่าได้นะครับอันติไปเรียบร้อยฮะไอ้เหลืองๆนี่คืออันตินะครับโอ้โหโดนเสาครับได้อยู่ได้อยู่ยังนำอยู่ครับผมแต่ก็ยังเหลืออีก2นาทีครับสู้กันไปนะฮะโคตรสูสีบอกเลยนะฮะไททันว่าไงครับไททันอันติแล้วโดนไหมเนี่ยโดนอยู่ครับโดนอยู่คนนึงแล้วก็โดนเสาด้วยเรียบร้อยเก็บไป1นะฮะแล้วก็ทุบเข้าไปฮะทุบเข้าไปฮะสำหรับ Emperor Paladin นะฮะดูพีทฝั่งเรานะฮะได้อยู่นะฮะเสาจับนะครับผมเด็กน้อยนี่ยืนนิ่งไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันโอเคเริ่มเดินละบัฟแล้วฮะทานุกิล้วงหลังครับมาดูสเต็ปล้วงหลังของทานุกิกันดีกว่านะเพราะว่ามันน่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะล้วงได้ไหมเอาละฮะเข้ามาล้วงตัวหลังครับโอ้ยเรียกได้ว่าใกล้ตายแล้วสำหรับอิเลเมนต์ของเขานะฮะโอ้โหได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดนเหมือนว่าเขาจะจับได้ฮะเรียกร่างเงาออกมาช่วยลุมครับเรียบร้อยเก็บไป1ฮะเขาขันมาลุมทานุกิหมดเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าสร้างจังหวะให้เพื่อนได้มากเลยนะฮะโอ้โหโดนดูดกันเต็มๆฮะไม่น่ารอดครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะฮะมาดูแนวหลังของเราบ้างนะฮะโอ้โหเรียบร้อยไททันยังไงครับได้อยู่เอามีคนหลุดเข้ามานะฮะเรียกได้ว่าจอสนั่นกันเลยเดียวโอเคตายฮะมาดูพีชของเรานะฮะคุณไอซ์นะฮะโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยฮะตอนนี้คูมะเป็นไงบ้างคูมะใกล้ตายแล้วฮะโดนโอ้โหโดนล้วงโดนจับแล้วฮะเรียบร้อยไม่น่ารอดนะครับผมแต่ยังได้อยู่นะเรายังนำอยู่นะครับผม14ต่อ10นะฮะเหลืออีกแค่20วินาทีเท่านั้นนะครับก็แม่งกระตุกชิบหายนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันต้องขออภัยจริงๆนะฮะมาดูเด็กน้อยกันดีกว่านะครับเด็กน้อยนี่เรียกได้ว่ายืนฟันลมครับยืนนิ่งแล้วฮะยืนนิ่งโอเคดูเดือดครับเรียบร้อยแล้วรอบที่2นี่ก็เป็นฝั่งโยโย่นะที่ชนะไปนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูในรอบที่3กันบ้างฮะเป็นรอบตัดสินละนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย1เท่าแล้วนะครับผมถ้าเกิดรอบต่อไปกิลไหนชนะก็จะได้รับชัยชนะไปเลยนะครับผมโอเคก็มาแล้วฮะสำหรับรอบที่3นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชนะหรือแพ้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับแมตช์ที่3กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับไปลุยกันเลยนะโอเคมาดูกันนะว่ากิลผมนะฮะจะชนะได้หรือไม่ฮะแมตช์นี้ตัดสินเลยนะกระตุกอีกแล้วนะฮะโอเคครับผมเรียกได้ว่ากิลนี้นี่น่ากลัวจริงๆนะฮะโอ้โหมองนะนี่คือวิ่งนำเพื่อนเลยนะครับผมไปแล้วครับโจ๊กซ่าเข้าไปแล้วโจ๊กซ่าเข้าไปแล้วแล้วถอยกลับมานะฮะคือสกิลมันเริ่มเยอะกันแล้วไงเดี๋ยวเลเวล45นะครับเป็นคลาส3เนี่ยสกิลจะเดือดกว่านี้อีกนะครับผมบอกเลยนะโอเคโจ๊กซ่าเข้าไปแล้วครับโจ๊กซ่านี่เรียกได้ว่าแทงได้อยู่ครับเลือดไม่ลดเลยนะโอเคมาดูส่วนของพาราดินแบ็คโลตัสกันบ้างนะครับโอ้โหฝั่งเขาอันติแล้วครับผมเรียบร้อยขัดได้โอ้โหสวยงามมากฮะมองนะยืนยิงอันติแล้วนะเรียบร้อยนะฝั่งเรา3ตัวแล้วนะครับเก็บไป3ตัวรอบสุดท้ายน่าจะได้อยู่นะโอ้โหโดนยกครับจะตายแล้วเนี่ยฝั่งมันโอเค70แล้วครับผมเรียกได้ว่ามาฆ่ากันตรงจุดเกิดเลยนะฮะทำให้ฝั่งเราเนี่ยได้แต้มรัวๆนะครับบิสกิตนี่คือยืนไล่เวทชิวๆเลยนะครับผมปกติบิสกิตนี่ก็ยืนเก่งอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยตายนะมาดูฟิลกู๊ดกันบ้างนะครับเรียบร้อยนะฮะพ่อหนุ่มรูปหล่อนะครับใส่สูตรยังไงโอ้โหนี่คือโดนลุมอยู่นะฮะแอสซาซินของเราครับโอ้โหเสาจับนี่คือแบบเต็มไปหมดนะฮะไม่กล้าเข้ากันเลยทีเดียวนะโอเคแบ็คโลตัสก็ยืนวางเสาให้เพื่อนอยู่นะครับเราก็กดกำลังใจไป
ดูดิบิสกิตนี่เลือดไม่ลดเลยฮะไม่รู้ว่าตายไปหรือยังนะแต่รู้สึกว่ายังไม่ตายหรือเปล่าดูฮะหนีครับสเต็ปหนีเขาเซียนจริงๆฮะเนี่ยเป็นอิเลเมนท์ที่โหดมากนะฮะอวยกิวตัวเองนะ โอเคครับตอนนี้นัวกันอยู่กลางเสานี่มองไม่รู้เรื่องนะครับเรียบร้อยตายหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยพาราดินตายไปแล้วนะฮะไปดูคนอื่นกันบ้างนะฮะโจ๊กซ่าครับมาแล้วฮะถืออมยิ้มไล่หัวเอาโหโดนยิงรัวๆครับผมมองนะนี่คือแบบอยู่กลางวงเลยฮะไม่กลัวเลยฮะขนาดตัวเองไม่ใช่ตัวแทงเนี่ยก็ยังยืนแบบชิวๆนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าอัดกำแพงอ่ะอัดสะพานเลยฮะทุบไปแล้วครับผมทุบแล้วทุบไปโอ้โหเรียกได้ว่าสวยงามมากนะฮะโอ้โหได้อยู่อ่ะแมตช์นี้น่าจะชนะขาดลอยแล้วฮะเพราะว่าแต้มห่างกันเป็น10แล้วนะมีแต่แมตช์แรกเท่านั้นแหละผมน่าจะเล่นแย่ไปเองนะฮะก็เลยทำให้แพ้นะครับตายไปเยอะเลยนะดูครับโยกซ่าเพิ่งตายไปนะฮะเคบิสกิตนี่คือยังเดินวนๆเวียนๆอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไนท์วอล์กเกอร์เป็นไงบ้างพาราดินของเรานะฮะกระโดดช็อตไป1ทีครับแล้วก็บัฟครับผมเดินชนครับเดินชนเด้งไปดิเด้งไปดิโดนครับโดนรัวๆเข้ามาฮะเมอร์ฝั่งเขาเข้ามาโดนลุมครับผมอันนี้คือกำลังลุมกันอยู่บนสะพานนะฮะไม่น่ารอดหรือเปล่าโอ้แต่ฝั่งเขาถึกอยู่นะ19ต่อ7ครับผมน่าจะชนะชัวร์ๆแล้วนะฮะไม่น่าจะพลิกได้นี่มาแข่งกันตรงมาตบกันตรงจุดเกิดเลยนะมาดูบิสกิตครับผมบิสกิตนี่คือแบบว่าอยู่แนวหลังอ่ะชิวๆนะฮะแต่โดนมือไล่ตบอยู่ฮะมือตบโอเคดูฮะดูว่าเขาจะทำยังไงก็เป่าไฟเข้าไปครับผมย่างสดครับน้ำแข็งด้วยนะเอาละโดนละครับผมโดนล้วงครับโดนลุมแล้วโอ้โหจะหนีได้หรือไม่จะรอดหรือไม่เพื่อนมาช่วยแล้วโอ้โหย่างสดครับเรียบร้อยตายไปนะฮะมาดูฟิลกู๊ดบ้างฮะแอสซินใส่สูตรของเรากระโดดหยองๆอยู่นะปลาดาวกระจายเข้าไปครับผมโอ้โหน่าจะชนะแล้วแหละเพราะว่า25ต่อ10นะครับดูฝั่งเขาวิ่งเข้ามาติดเสาพีทของเราหมดเลยนะพีทของเรานี่ก็ปักเสารัวๆครับดูดิทั้งเสาช็อตเสาฮิวเสาจับนะครับฝั่งเขานี่เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นอันขยับเลยนะอีก30วิเท่านั้นเขาไม่น่าจะทำได้แล้วล่ะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าชิลครับเกมนี้มีแค่เกมแรกแหละพูดแล้วก็อายตัวเองนะตายซะเยอะเลยนะครับผมโอเคฮะก็ชิวๆนะครับผมเกมนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์ที่3นะครับก็เป็นฝั่งของโยโย่นะครับผมที่ชนะไป2รอบนะครับผมส่วนฝั่งเขาเนี่ยชนะไป1รอบนั่นเองนะฮะก็ทำให้กิวของผมเนี่ยได้รับชัยชนะไปนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับศึกชิงเวทีนะฮะก็ใครที่มีกิลเนี่ยก็อย่าลืมนัดกับกิลไปลงด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะได้พวกแต้มกิลอะไรต่างๆไปช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ทำให้กิลของเราเนี่ยอันดับขึ้นสูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนัดกับคนในกิลไปเล่นด้วยนะฮะนี่อันนี้หรือเปล่านี่ครับเนี่ยได้รับชัยชนะได้ถึง 2,000 ม้วนกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เยอะมากๆนะครับจะได้เอาม้วนเนี่ยไปซื้อของนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ